สวัสดีครัสวัสดีคบรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอยเจมาแล้วจ้าสีเรื่องใหม่ซีเรื่องใหม่จากสตูดิโอวาบิซาบถิูกต้องฉันบอกเลยพี่เอกเมื่อวานฉันพี่แชมป์และพี่ปอนได้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์มาถูกทำไมหรอยืากอสปอยรู้สึกอยากสปอยไม่ท่านปตาก้ยอิบงยิไบม่ต้องเดี๋ยวฉันดูเองไม่ต้องมาสปอยพวกเธอก็รีวอชไปพี่ปอยกรี๊ดเสียงดังมากอุ้ยหลังจากหลุดจากแต่ว่าเสียงไม่ MRT ดัเลงยหรเทอ่าแต่เสียงไม่ดังเท่าแซมมี่แซมมี่กรี๊ดเสียงดังกว่าอุ้ยจะบอกกรี๊ดกรี๊ดจริงโอ้โหลั่นโรงอะบอกเลยหรอจริงไปจรเิลงยแล้วก็เอางี้เดี๋ยวบรรยากาศในโรงภาพยนตร์เราไว้มาร์กในรีแคปไหมได้เไอด้อเออได้ได้ไดเ้ออเออเดีต๋ยอวนเดี๋นยวีเร้าไปดูกันก่อนซึ่งเรื่องนี้นะครับก็คือองศาสูนนั่นเองเป็นซีรีส์เรื่องใหม่นะครับของสตูดิโอวาบิซาบิเนาะก็เราใชก็่จะมีทั้งรีแอคนะครับแล้วก็เป็นอีกพาร์ทที่เป็นรีแคปมาพูดคุยกันด้วยเนาะโอไดเค้งั้นแลต้อนวนี้ไปดูแรงก่อนไหมได้ไปจ้จา้าไปจ้าอ่ะของ551ฉันปีหนึ่งอะเธอเมื่อก่อนมันแบบลาสิทธายาไหมใช่ป่ะฮะถ้าเราวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยนะพ่อ51ตอนนั้นฉันเพิ่งทำงานได้ปีหนึ่งเดี๋ยวก็มีเริ่มทำงานร่วมกันมดสักตัวยังไม่เห็นเลยเหอะไหนลูกค้าของพ่อนี่มีแล้วไงสวัสดีครับสวัสดีวันนี้สนใจเรื่องไหนเป็นพมิเศีษเอ่ยเดี๋ยวขอเลือกดูก่อนนะครับตามสบายเลยจ้ะวันนี้มีดอกไม้ช่อโตด้วยมีนัดเหรอเราพรุ่งนี้นะครับพอดีต้องออกไปตั้งแต่เช้าก็เลยซื้อดอกไม้ไว้ก่อนข่าวดีนี่นาไว้พามาร้านบ้างสิคงไม่ได้หรอกครับนึกลักหนึ่งเออฮีโร่สวัสดีเนาะเป็นสัตว์มีอักษรสูงของพิชิตต่อโอ้ยคิวบิวดูให้สนุกนะขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับจ้ะกลับบ้านดีๆนะเจอเลยนะพ่อดูอมทุกข์ตลอดเวลาอยู่คนเดียวไม่ได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วถ้าได้เปิดใจให้ใครบ้างก็คงดีอ่ะเนี่ยไปทำงานเถอะป่ะก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะเป็นการเตือนที่สุภาพมากถ้าเป็นพวกเราจะตอบว่าอุ๊ยเ
ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นั่นน่ะพี่เต็งหนึ่งวันนี้ครบรอบ6ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้เจอกันผมเอาดอกกุหลาบที่แม่ชอบมาให้ด้วยโอ้ยตอนแรกที่ดูเราจะนึกว่าเป็นแบบเหมือนคริสอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้คือเป็นของจีนใช่ปะจีนเลยแหละแต่เพียงแต่มันเป็นโมเดิร์นแค่นั้นเองออกมาเป็นสไตล์แบบที่จัดระเบียบแบบใหม่อ่ะโอ้ลูกสูญคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยครับมันฝนตกด้วยเหรอป้าสวัสดีครับเจ้าศูนย์ห้องข้างๆเนี่ยมีคนย้ายเข้ามาอยู่แล้วนะลูกเหรอครับห้องข้างๆเนี่ยว่างอยู่ตั้งนานละมีคนย้ายเข้ามาอยู่สักทีหลังจากเนี้ยศูนย์จะได้ไม่เหงาแล้วนะลูกผมชินกับการไม่มีเพื่อนอยู่ห้องข้างๆมาตั้งนานไม่รู้จะเข้ากันได้หรือเปล่าน่าจะเข้ากันได้ดีเชียวแหละศูนย์ก็อย่าลืมชวนพี่เขาคุยด้วยนะลูกครับกันแล้วสวัสดีครับต้นไม้เยอะดีเนาะไหนยังถ้าเป็นฉันคือ first impression ไม่ดีเลยนะมันยืนดูดบุหรี่อยู่ระเบียงถูกคือถ้ากลิ่นไม่แรงมากลมพัดไปทางอื่นก็จบโอเคนะสารพัดตอนทางนี้ก็ต้องมีนิดนึงรุ่นอะไรพี่เอกให้ได้โอ้ยก็ต้องโนเกียไหมอุ้ยไม่ใช่หรอกซัมซุงฝ่าพาวะตอนแรกเลยว่าโนเกียถ้าโนเกียต้องตื้อดื้อดึงตื้อดื้อดึงตื้อดื้อดึงสงสัยจะโทรผิดแล้วครับหนักเมื่อคืนครับเมื่อกี้มือคนที่อยู่ห้องข้างๆไม่ดูเรื่องอะไรอีกเหรอช่วงนี้ผมใกล้จะสอบเข้ามหาลัยแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีคงจะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูเท่าไหร่ดีดีรู้จักแบ่งเวลาก็ดีนะเห็นหนังที่จะเข้าโรงสัปดาห์หน้าหรือยังยังเลยครับเห็นแล้วนึกถึงฉันว่าเธอต้องชอบนะครับงั้นเดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วล่ะครับเออไว้ดูแล้วมาคุยกันฉันก็ว่าจะไปดูได้ครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับอืมสวัสดีครับ สีกับมุมกล้องน่ะเหมือนแบบภาพยนตร์เนาะใช่
แล้วอลองเล่นคือแบบโอ้โหคือเล่นแบบไม่ต้องเล่นอ่ะดูดิเล่นเหมือนเล่นภาพยนตร์อ่ะมันไม่แบบไม่เอ็กซ์เจอเรทเหมือนจอแก้วอ่ะนี่โอ้ยอันนี้ไม่เห็นครับอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดแล้วหรอรู้ได้ไงครับแค่จะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะเรารู้จักกันเหรอครับเออไม่สำคัญหรอกเหรอครับเหงาไหมทำไมพี่ถามแปลกๆเดี๋ยวก็เข้มแข็งขึ้นแล้วรู้ได้ไงครับโอ้โหนี่เพิ่งมาอยู่ได้กี่วันเองผมไม่เข้มแข็งขึ้นหรอกอะไรเล็กๆน้อยๆผมยังร้องไห้เลยงั้นเหรออย่างเช่นตอนเรียนคณิตแล้วครูบอกว่าอะไรก็ตามที่หารด้วยศูนย์หรือส่วนศูนย์นั้นหาค่าไม่ได้แล้วผมนั้นชื่อส่วนศูนย์ทำไมถึงชอบจำแต่อะไรแบบนี้ล่ะช่วยไม่ได้นี่วันนั้นผมกลับห้องมาผมร้องไห้เลยร้องไห้บ้างก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ปลอบใจคนเก่งนะครับช่วยอะไรหน่อยได้ไหมอะไรเหรอครับเข้มแข็งให้มากๆเคารพตัวเองให้มากๆศรัทธาความรักให้มากๆแล้วอย่างเงียบเหงาจนเกินไปจะพยายามนะครับว่าแต่พี่ยังไม่บอกผมเลยว่าพี่เป็นใครเรารู้จักกันเหรอครับมันชวนถามแล้วล่ะเฮ้ยชวนสปูกี้ตายห่าเลยมันพูดอย่างนี้คือแบบเดียวเอาเนี่ยเอาฉันนึกว่าเป็นผีแล้วนะนี่เขาอยู่ในกระจกเห็นไหมเขาอยู่ในกระจกไปแล้วเขาไม่บอกไหนอยู่กระดึบไปกระดึบมาอยู่หลังกระจกเหรอเออคือต้องไปเพ่งนะเอาจริงๆนะถ้าเห็นแค่นี้แล้วมาแค่นี้แล้วอยู่ดีวูบหายแล้วเอาชิพายแล้วตรงสองได้เลยนะคะสวัสดีค่ะดูเรื่องไหนดีคะเรื่องนี้ครับน่ารักเนาะได้ค่ะถ้าทานน่ารักอ่ะเชิญเลือกที่นั่งค่ะใช่เรื่องที่พระเอกย้อนอดีตสักอย่างป่ะเรื่องนี้นี่นะเป็นจีก้านะคะสักครู่ค่ะมันไม่ใช่อินไทม์ใช่ไหม
ดูแล้วไม่น่าใช่นะปกไม่น่าจะอินทามนะให้ดูด้วยเป็นว่าสิวัตรไม่ใช่นั่นจบนี้เนาะก็สนุกเจ๊เป็นส่วนสูงเจ๊งงแล้วนะใครๆก็อยากคุยกับกูหรอกเพลงก็เพราะเพราะมากไปแล้วหรอถึงแล้วอ่ะคนละโรงเรียนใช่ไหมเดี๋ยวใช่สีสวยจังภาพสวยครับสวยตัวของนายอ่ะพี่แชมป์เก็บอาการค่ะอะไรหึก็สูงด้วยของเราเองไปก่อนนะฉันรู้เลยยายส่วนสูงเธอก็เรียนใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละส่วนสูงมีการขันมาชะม้อยหนึ่งลายมากเอ้าเอ้าพูดถึงบรรยากาศมันก็นึกถึงประมาณพวกหนังผีได้เหมือนกันเนาะป้าครับที่ห้องนี้เขาไปไหนแล้วอะครับป้าก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็หายหน้าไปเลยทั้งที่จ่ายเงินค่าเช่าค่ามัดจำไว้หมดละไปพักผ่อนเถอะลูกเดี๋ยวป้าไปทำข้างล่างละขอบคุณมากครับป้าจ้ามันดูเป็นแบบนั่งหนังอะภาพยนตร์ภาพยนตร์จะดีได้เปลี่ยนโทนไม่งั้นเราก็จะติดในกรอบซีรีส์แหละมึงเปิดมาแล้วแว่ใส่เลยนะกรี๊ดนะ
ที่เขาแวะมาทีแล้วไงอยู่ดีๆเขาโผล่มาพูดหยอดหลอนๆใจอ่ะเล็กห้องเล็กแปลกวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรดีคะเรื่องกอดอะครับได้ค่ะเล็กที่นั่งได้เลยค่ะกอดที่แบบสี่แขนป่ะสี่มือป่ะใช่ไหมที่พี่ตุ้ยเอฟเล่นป่ะจำไม่ได้เอา G9ครับ G9ได้ค่ะฉันอยู่ G7งั้นขอ G8ผมที่หนึ่งนะครับอุ้ยนี่ได้ค่ะรอสักครู่นะคะองศาจ่ายให้ทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะหรืออยากนั่งคนเดียวมากกว่าส่วนสูงเราเปลี่ยนที่ให้ก็ได้นะขึ้นความสูงนะไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมีคนยิ้มแฉ่งจำเราได้ใช่ไหมที่นั่งข้างกันเมื่อวันก่อนมีความสวยและผมยาวดีใจจังแหมเขินหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะที่นั่ง G8 และ G9รงที่1นะคะออกตัวล้อฟรีมากลูกขอบคุณครับอะไรจะสดใสขนาดนั้นลูกดูหนังลูกดูหนังนี่ขนาดดูรอบสองอ่ะเนี่ยดูหนังลูกจบเรื่องนี้องศาไม่รู้นะว่าพระเอกนางเอกเป็นใครถูกแต่น้ำมันน้ำมันมวยต้องเข้าศูนย์นางน่ารักอะส่วนสูงอะทำไมถึงชอบดูหนังเหรอเมื่อก่อนพ่อกับแม่ชอบเช่าหนังมาดูด้วยกันอะก็เลยชอบดูหนังไปด้วยแล้วระหว่างดูหนังในโรงกับเช่าแผ่นมาดูชอบอันไหนมากกว่ากันก็พอๆกันนะอยู่ที่อารมณ์ช่วงนั้นมากกว่าถ้าอยากดูคนเดียวก็จะไปเช่าหนังแล้วมาดูที่ห้องแต่ถ้าเงาๆหน่อยอยากมีเพื่อนดูด้วยก็จะไปดูในโรงแต่ก็ไปดูในโรงคนเดียวอยู่ดีนี่นะใช่อย่างน้อยก็มีคนอื่นดูอยู่ด้วยไงต่อให้ไม่ได้มาด้วยกันอ่ะแต่หนังมันก็ทำงานกับความรู้สึกของคนร่วมกันอยู่นะแม่หรอกเก๋นะใช่บทดีเข้าใจยากแฮะเออแม่หรอกเนื้อเนี่ยนางยิ้มแล้วส่วนสูงนางยิ้มแล้วองศาก็ชอบดูหนังใช่ปะจริงๆก็เลือกดูแค่เรื่องที่สนใจนั่นแหละไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ตอนนี้ชอบแล้วออกล้อฟรีนางเขินนางเขินโอ้ยจะกินไม้ติ่มไปแล้วนะน่ะบีดจะโดดลงน่าจะโดดลนน้ำอยู่แล้วน่ะดูดิเฮินองศาเนี่ยสงสัยว่าอะไรหรือเปล่าอ่ะโอ้ยองศาตามซะหน่อยองศาร้องไห้ทำไมฉันว่าฉันรู้แล้วเอาร้องไห้เหรอไม่ได้ร้องบิดหนึ่งไม่ใจแดนอีสานโอ้โหส่วนสูตรนางอ้อยเลยต้องมองแล้วแต่อังเดี๋ยวนี้
สาวว่ามือถึงนะไอ้มองเยิ้มช่ะนี่คือความเรียวเพราะมือถือสมัยก่อนไม่ต้องชาร์จแบตทุกวันแบตอึดมาก 3 วันชาร์จทีองศาจะเห็นใส่ชุดอื่นบ้างนะแต่ส่วนฉันเห็นได้ใส่ชุดนักเรียนนักเรียนเท่านั้นอยู่คนเดียวไงไม่ต้องอาบน้ำตามเวลาเฮ้ยตอนนั้นแฟนฉันเหรอแฟนฉันนานแล้วแฟนฉันนั้นฉันมอต้นหรือประถมเนี่ยมั้งก็หรอฉันจำไม่ได้เลยประถมเนี่ยปิดแล้วเหรอครับอ้าวทำไมวันนี้มาสมืดเลยอ่ะเพิ่งติวเสร็จอะครับอ๋อม.6 แล้วนี่เนาะถึงว่าช่วงนี้ไม่เห็นมาที่ร้านเลยเข้ามาสิตอนแรกเห็นไม่มีคนเลยว่าจะปิดเร็วหน่อยแต่ตอนนี้เหมือนจะมีลูกค้าแหละขอบคุณครับตามสบายเลยนะน่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าเออพวกนี้ไม่ค่อยมีหนังใหม่ๆเข้าร้านเท่าไหร่นะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องเก่าๆผมยังดูไม่หมดเลยเออเลือกไปทั้ง 2-3 แผ่นที่ไม่คิดตังค์น่ารักค่ะวันนี้ดูใจดีนะครับปกติฉันก็ใจดีไม่ใช่เหรแสงสวยดีเนาะสวยชอบนะครับมากมันวอร์มแบบทางที่มันไม่ค่อยมีแสงมากนะแต่มันวอร์มแบบอ้าวเรียกรู้ก่อนเลยพ่อหนุ่มดูดีจัดแสงแบบมิติแบบโหสวยอ่ะสวยมากอะความลึกของภาพอย่างเงี้ยดีมากตามเหรอสตอกเกอร์เหรอยิ่งกว่าเหอะอยู่นี่เองเอ้าองศามาได้ไงอ่ะช่วงนี้ไม่เห็นมาดูหนังเลยอ๋อเราติวหนังสือทุกวันเลยอ่ะกว่าจะเลิกก็มืดแล้วอ่ะเดี๋ยวนะฉันรออยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยอ๋อโอ้ยตัวนี้เท่ากับจำนวนครั้งที่เราไปดูหนังแล้วไม่เจอศูนย์โอ้โหเราให้เราทำไมอ่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลเดียวที่มาหาได้มั้งอุ๊ยโรแมนติกนะเอียดไม่ใช่เบรกนะออกตัวไม่สิจริงๆมีอีกเหตุผลให้มาหาคิดถึงว้ายโอ้ยผมยาวมากคุณตายืนเบะปากอยู่แล้วเนี่ยสวยๆลองยืนมองบนวันที่14ว่างไหมทำไมหรอที่โรงเรียนเรามีฉายหนังกลางแปลงอ่ะอยากดูไหมตกใจหมดเลยนึกว่าองศารู้วันเกิดเรานี่ศูนย์เกิด14มีนาเหรอถ้าได้ดูหนังกลางแปลงในวันเกิดก็คงจะดีเนาะยังไม่ได้บอกว่าจะไปเลยไม่ทำหน้าหล่อเล่นงั้นตกลงว่าไปนะ
ไปดิภาพสวยจังชอบความหยดน้ำเนาะสวยมากอ่ะตอนอ่านหนังสือเอ็นใช่ไหมนาฬิกาทรายอ่ะจับเวลาตอนจับเวลาคิดเลขอ่ะข้อหนึ่งอ่ะไม่เขียนว่าไปเดทไม่ใช่ใช่ไหมแอบอยากรู้ขอป้าอ่านด้วยลูกมาสิHDD หน้ากลางแปลงสำนวนไหมสบายจากแค่เบียร์ติเก็ตปะได้บรรยากาศเนาะอืมเอ๊ะเสื้อเสือชอบความเสื้อเสือสนามนี่หนีบได้ขนาดนี้นะเก่งๆโอ้ยองศานี่ต้องเป็นตัวท็อปโรงเรียนแน่ๆเลยอ่ะเนาะแบบอร่อยแซนดี้ออกมามากอ่ะจริงอร่อยประมาณว่ารุ่นพี่ม.6 ห้องศิลป์คำนวณอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอคะวันนี้โรงหนังของเราอะใหญ่เท่าโลกเลยเนาะเรานั่ง G9 สงสารนั่ง G8 เนี่ยไปจิ้มเขาอีกว้าวทำไมวิธีจับมีความละมุนเกินเหตุมากเนาะละมุนแบบเอามือลองจับละมุนเกินจริงจะดูโบขาวนั่งเบะปากแล้วเธอโอ้ยโอ้ยมั่นแล้วหรอคะโอ้ยแล้วแบบมองเขาแบบไม่อิดออดเลยนะแบบไม่ดึงมือกลับเลยนะอุ๊ยทำอะไรอ่ะไม่มีเลยนะทำไรนี่ทีนี้ก็ไม่โล่งแล้วของความมันเกิดไงสงสารมันเกิดนะครับสวยสวยขอบคุณครับในโรงหนังคือกี๊สุดฤทธิ์ต่อนี่เสื้อเราเข่าชนไหมเข่าชนไหมต้องชนไหมไม่ชอบเลยอ่ะสีเหลืองเย็นเลยโลกคนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างน่ะน่ะรู้ตัวนะไม่ใช่ไม่รู้ตัว
องศายิ้มน่ารักโอ้ยรักแห่งสยามมันแบบซ้อนกันนี้เลยเนอะน้องหายแล้วใครลุกเลยอ่ะอ๋อก็คืนนี้เห็นว่าจะมีดาวตกนะเขาน่าจะนั่งรอดูกันอยู่มั้งจริงเหรออืมงั้นเราอยู่ดูกันไหมได้ดิตอนแรกนึกว่าหันมาแล้วคนหายหมดเลยอะไรอย่างงี้อันนั้นผีจ้างหนังแล้วค่ะใจเย็นถ้าดาวตกองศาจะขออะไรหรอศูนย์เชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอก็นิดนึงอ่ะแล้วถ้าดาวตกศูนย์จะขอพรอะไรเราจะขอให้พ่อกับแม่กลับมาโอ้ยร้องไห้น่าสงสารเนาะเรารู้นะว่าดาวพาใครกลับมาไม่ได้หรอกคราวหลังจะขออะไรที่มันเป็นไปได้ก็แล้วกันนะในตาเศร้าได้ใจมากอ่ะต้องอย่างนี้ลูกเก่งมากองศาส่วนนี่คือไม่ได้ออดเลยนะเชียร์มวยเหรอคะเชียร์มวย นี่แหละลูกถูกต้องว่าแต่องศาไม่บอกเลยว่าถ้าดาวตกองศาจะขอพรไหมอ่ะเมื่อก่อนเราไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลยอ่ะแต่คราวเนี้ยเราจะลองดูสักครั้งข้างหลังก็นั่งกันเรียบร้อยใช่ไหมเนาะถ้าเป็นฉันเดินไปเมาแล้วนะนี่ดูดิดาวตกเฮ้ยเฮ้ยดาวตกถ้าฉันเป็นปีอาขาวฉันถ่ายคลิปแล้วเธอเฮ้ยดูดิดาวตกว่ะน่ารักน่ารักมากเมกาวิชเพียงเพียงองศาขออะไรเหรอไม่บอกขอส่วนศูนย์เป็นแฟนเป็นแฟนกันนะโอ้ยเสียง26น่ารักมากโอ้ยกระโดดตีเลยเหรอนี่เสื้อตัวนี้ป่ะอ๋อใช่ที่เดินสวนกับเนาะ
ส่วนศูนย์ตอนกลับบ้านเนี่ยไม่เป็นไรนะถ้าศูนย์ยังไม่พร้อมอ่ะเรารอได้ใช้เสียงเก่งนะเนี่ยดูเหมือนว่าคำขอจากดาวตกครั้งแรกขององศาจะเป็นจริงนะว้าวจริงนะเย้เห็นไหมเบียร์ข่าวเรื่องมาแล้วเธอจริงนะจริงนะจริงนะโอ้แง่เขินจริงน่ะอันนั้นแล้วตรงนาฬิกาก็อนาล็อกเห็นไหมไว้ไว้นอนไปแล้วไม่ใช่เหรอตื่นมาทำไมนอนไม่ค่อยหลับเลยไม่มีคนให้กอดนี่ไงนี่นอนแง่อะไรเนี่ยฮะนอนเถอะนะไม่เอาต้องทำงานอย่างงอแงเสียงภาษาอันนี้มาไปนอนไปนอนแดนบราวเขามีอาชีพอะไรอาจารย์เหรอหรือว่าเหมือนเกี่ยวกับหนังป่ะหรืออย่างเงี้ยหรือเป็นไรเตอร์สคริปต์ไรเตอร์อย่างนี้หรออย่างนี้เลยเนาะมันต้องชิดขนาดนี้เลยคนเป็นแฟนอะโอ้สิบปีเนาะสิบปีเราส่วนสูงกับองศาเลยนะวงรีตอนแรกอันนี้ว่าส่วนสูงเดียวขอบคุณนะพ่อต้องดีใจแน่ๆเลยที่ลูกค้าประจำมาหาถ้ามีอะไรให้ผมช่วยบอกได้ตลอดเลยนะครับขอบใจจ้ะสุขภาพพ่อเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ไม่นึกว่าจะด่วนจากไปแบบนี้ศูนย์แผ่นหนังในร้านทั้งหมด
ศูนย์ช่วยรับไว้ได้ไหมจะปิดร้านเหรอครับเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ค่อยเช่าแผ่นหนังกันแล้วอะที่พ่อเขาทำมาตลอดก็เพราะเขารักของเขาแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วแผ่นหนังในร้านพี่ก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนให้ศูนย์ดูแลแทนน่าจะดีกว่าทิ้งไปเฉยได้ครับเดี๋ยวผมดูแลแผ่นหนังของคุณตาเองงั้นพี่ก็สบายใจโอเคไหมวันก่อนไปหาคุณตาที่ร้านยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะเรารู้จักคุณตามาเกินครึ่งชีวิตของเราอีกนะเขาอยู่ในทุกการเติบโตของเราแค่เราคิดว่าหลังจากเนี้ยจะไม่มีคุณตาคอยเฝ้ามองการเติบโตของเราอีกแล้วอ่ะมันก็รู้สึกใจหายขึ้นมาความสูญเสียนี่มันเจ็บปวดเสมอเลยเนาะInterstellar นะอืมเอาสิถ้าไม่ตามใจเรานักเนี่ยอะไรที่ส่วนศูนย์เลือกอ่ะก็ดีทั้งนั้นแหละรวมเป็นตัวเองด้วยป่ะเนี่ยดิไปไปรอได้เล่าน่ารักมันซะอย่าจะหยิกสักทีอุ้ยมันมีความเก๋นะที่ใช้โปรเจคเตอร์ดูหนังเนาะเออมันเป็นการดูที่แบบดูเหมือนดูโรงย่ออ่ะและเป็นที่นั่งแบบส่วนตัวเป็นเตียงเลยคันนี้14มีนาเหรอเกิดมันเกิดครบรอบของเป็นแฟนด้วยไงอืมเกิดด้วย10ปีแล้วอ่ะเนี่ยก็ เป็นคู่รักที่แบบ10ปีก็ยังหวานกันเหมือนเดิมเลยเนาะไม่ละครับผมชอบมากๆแล้วโอเคค่ะรอใส่ถุงสักคู่นะคะน้อยนักที่10ปีจะหวานน่ะใช่องศาจะชอบมั้ยนะเค้กร้านไหนอ่ะร้านพี่เต็ง1หรือเปล่าคือมันแบบเป็นมื้อธรรมดาแล้วแกงจืดหมูก้อนทอดอะไรเงี้ยอืม
สวัสดีครับอยากขอดาวอีกครั้งอยากขอพรอีกครั้งดาวคงจะไม่ใจร้ายเกินไปใช่ไหมดาวจะให้โอกาสใช่ไหมอยากย้อนไปอีกครั้งอยากย้อนเวลากลับไปกับใครโอ้ยไวเนาะโดนช็อตไหมคะช็อตกีดดังที่สุดในโรงคือตอนจบเนี่ยแหละคือเอาจริงนะเรียวมากคือปูหวานมากคือแบบว่าคือเอาจริงนะมันก็แอบรู้สึกได้ว่าถ้าเวลาหวานนะมันก็จะเจอเวอร์ชันประมาณนี้แต่แบบไม่คิดว่ามันจะรีบโยนให้กูได้ EP 1นะใช่ไหมขออีกสักหน่อยนะคือแบบว่าผักไปสองเขาเดินเรื่องเร็วมากเลยเนาะใช่คือไทม์ไลน์เร็วดีแต่ที่แต่ว่าในมันก็จะมีความแบบย้อย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 บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวไปคุยรีแคปไหมไปทุกคนครับนี่คือการทำเรียชั่นนะครับองศาศูนย์ใน EP ที่หนึ่งเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากจะรับชมองศาศูนย์นะครับสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไอฉีอีไอฉีดูเดียวเท่านั้นนะถูกต้องนะทุกวันทวนทุกวันพุธเวลาถูกต้องจ้าสองทุ่มครับทุ่มจ้าใช่แล้วไปดูกันเต็มๆได้เลยสองทุ่มน้องไอฉีอีแล้วก็ถ้าเป็น react recap นะครับอย่าลืมพวกเราใช้แฟนบอยนะติดตามมาเลยนะครับเจอกันแน่นอนโอเคสำหรับภารกิจเรียกชั่นนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในรีแคปจ้าเรียกไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย